ซึ่งก็ยังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากประเด็นเสาโทรเล่าเรื่องหลอนถูกขโมยดวงรายการเดอะโกรธไร้กระแสแรงมากจนได้มาออกรายการโหนกระแสวันที่3ตุลาคมมีการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นพร้อมกับบอกว่าเธอโดนอะไรมาบ้างไว้ในรายการซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าภายหลังรายการจบก็ยังคงเป็นกระแสต่อเนื่องเพราะว่ามีคนดังในวงการบันเทิงหลายคนต่างก็เคยดูดวงกับหมอดูท่านนี้มาเกือบจะค่อนวงการกันเลยทีเดียวล่าสุดมดดำขจภาพิธีกรคนดังก็ได้พูดถึงเรื่องราวดังกล่าวไว้ในรายการแฉโดยที่ตัวเองเป็นพิธีกรร่วมกับน็อตวาราริศและดีเจชาวๆโดยที่บอกว่าตนเองก็เคยดูดวงกับหมอดูคนนี้หลังจากที่ได้ฟังความแม่นยำจากดีเจต้นหอมพร้อมกับบอกว่าให้ไปดูที่บ้านและก็ยังบอกอีกว่าพิธีกรรายการแฉดีเจคนดังได้ดูดวงกับหมอดูคนนี้มาหมดแล้วด้วย